ในการใช้งานและบำรุงรักษาแบตเตอรี่นะครับเรามาพูดถึงตัวแบตเตอรี่กันนะครับซึ่งแบตเตอรี่ที่เราใช้อยู่เราจะเรียกว่าแบตเตอรี่ชนิดที่ rechargeable นะครับตัวแบตเตอรี่ rechargeable นะครับ1ก้อนจริงๆแล้วมันมีอายุจนถึง 1,000 รอบเลยนะครับถ้าเรามาใช้ซ้ำนะครับซึ่งถ้าก้อนหนึ่งราคา 50-60 บาทจนถึงก้อนละ200บาทถ้าเราใช้ 1,000 รอบนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีไม่ถึงนะครับการใช้งานนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะใช้ไม่ถูกวิธีจึงทำให้อายุการใช้งานอยู่เพียงแค่10ถึง50รอบเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งถามว่าเป็นค่าที่เราอยากจะได้ไหมนะครับก็ไม่น่าจะอยากจะได้สักเท่าไหร่นะครับดังนั้นการดูแลรักษาแบตเตอรี่ที่ดีนะครับก็จะสามารถที่จะทำให้การใช้งานแบตเตอรี่ก้อนนั้นก้อนเดียวสามารถอยู่ได้ถึง 1,000 รอบได้เลยนะครับหากมีการใช้งานที่ถูกวิธีนะครับคราวนี้ตัวแบตเตอรี่เองนะครับก็เราต้องมารู้จักแบตเตอรี่แต่ละชนิดนะครับซึ่งแบตเตอรี่ที่เรารู้จักกันดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ชนิดนิกเกิลเมทัลไฮไดด์นะฮะนิกเกิลเมทัลไฮไดด์นะครับซึ่งชนิดนี้นะครับก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามีความจุค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะมีความจุค่อนข้างเยอะนะข้อดีก็คือความจุเยอะนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันดิสชาร์จเร็วมากนะฮะดิสชาร์จเร็วมากนะฮะจะดิสชาร์จค่อนข้างเร็วหมายความว่าไงสมมติว่าเราชาร์จไปจนเต็มวันที่1นะครับนะฮะเต็มในวันที่1นะครับวันที่2วันที่3วันที่4จนถึงวันที่7นะครับแบตเตอรี่ช่วงนั้นไม่มีไฟแล้วนะครับก็ข้อเสียของมันก็คือว่ามันดิชาร์จเร็วการดิชาร์จเร็วนี่คือดิชาร์จในอากาศนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจึงเกิดพวกแบตเตอรี่นิกเกิลไฮไดชนิดใหม่ขึ้นมานะครับก็คือเรียกว่าสลิดชนิดสโลดิชาร์จนะฮะนะฮะสโลดิชาร์จนะครับแบตเตอรี่ชนิดนี้ก็คือว่าข้อดีของมันก็คือว่าที่เขาเคลมไว้นะครับสมมติว่าเราชาร์จเต็มนะครับในวันที่1นะครับพอผ่านไปสัก1เดือนหรือ7วันนะครับ1เดือน7วันหรือ1ปีนะครับบางยี่ห้อก็มีการเคลมไว้ว่าสามารถที่จะมีกระแสคงค้างอยู่ได้ถึง70ถึง 90% นะครับอันนี้ก็จะเป็นชนิดที่ slow discharge นะครับซึ่งก็จะเป็นแบตเตอรี่ชนิดใหม่นั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่Ultra Slow Discharge นะครับในนี้จะเขียนเอาไว้นะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับนะ Ultra Slow Discharge นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนิดใหม่นะครับนะหรือบางยี่ห้อก็ไม่เขียนตรงๆนะฮะก็จะเป็นทางเครื่องหมายการค้าของแต่ละยี่ห้อไปนะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับคราวนี้แบตเตอรี่ชนิดนี้นะครับก็ในความเป็นจริงก็มันไม่ถึงกับขนาดนั้นละครับแม้ว่าจะเป็น slow discharge ก็แล้วแต่นะครับก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นอยู่ดีนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูต่อนะครับแบตเตอรี่ทำไมเราถึงห้ามผสมใช้ผสมกันสมมุตินะครับแบตแต่ละก้อนนะครับนะฮะมีประสิทธิภาพเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันในที่นี้คืออะไรนะครับแบตแต่ละก้อนแม้แต่เขียนมาว่ามีจำนวนมิลลิแอมเท่ากันนะครับแต่ในความเป็นจริงผลิตออกมาก็จะมีความจุไม่เท่ากันอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาแบตที่มีประสิทธิภาพไม่เท่ากันมาอนุกรมกันอย่างเช่นในวงจรทั่วไปเราต้องการ3โวลต์นะครับแบตแต่ละก้อนเนี่ยถ้าเกิดเป็น2ชนิดนี้นะครับจริงๆมันมีศักดาอยู่ที่ประมาณ 1.2 จนถึง 1.4 นะครับวันที่มันออกมาก็ประมาณ 2.4 โวลต์นะครับ 2.4 โวลต์เมื่อเราเอาแบต2ก้อนที่ประสิทธิภาพไม่เท่ากันเอามาใช้ร่วมกันนะครับมันก็จะเกิดปัญหาก็คือในเรื่องของอย่างเช่นก้อนนี้มีประสิทธิภาพอยู่ 30% ก้อนนี้มี 70% นะครับเมื่อเอา 30% มาอนุกรมกับ 70% เนื่องจากว่าเป็นวงจรอนุกรมนะครับกระแสที่ได้นะครับโอเวอร์ออลทั้งหมดนะครับมันจะเท่ากับ 30% นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรเอาแบตมาผสมกันเป็นอันขาดนะครับการเอาแบตมาผสมกันเนี่ยก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ย
มันไม่ได้จริงๆมันอาจจะมีแรงดันนะครับแต่มันไม่มีกระแสนะครับเพราะเวลาเราไปใช้งานก็จะเจอปัญหาว่าทำไมแบตหมดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ห้ามเอามาใช้กันระหว่างแบตที่เราชาร์จได้ 70% นะฮะอีกตัวหนึ่งชาร์จได้ 30% คราวนี้ประเด็นมันก็คืออยู่ที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบตแต่ละก้อนเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีเทคนิคต่างๆที่เจอมานะครับก็คืออย่างเช่นเวลาเราซื้อแบตเตอรี่มานะครับอย่างเงี้ยเราซื้อแบตเตอรี่มามันก็จะมีแบบมาเป็นแพ็คแบบนี้นะครับซึ่งบางทีเราก็จำไม่ได้ว่าใน4ก้อนเนี่ยเราใช้คู่ไหนไปบ้างคู่ไหนใช้กับคู่ไหนนะฮะก็จะทำให้มีปัญหามากนะครับเวลาเราใช้งานจริงนะครับมันก็จะมีบางยี่ห้อได้มีการออกแบบแพ็กเกจมาให้เป็นสีนะครับออกแบบแพ็กเกจมาให้เป็นสีเพื่อให้เราจำได้ง่ายว่าเวลาเราเอาไปใช้เนี่ยเราใช้คู่กันนะครับคู่นี้เคยใช้กับคู่นี้ไปแล้วก้อนนี้ก็เคยใช้กับก้อนนี้ไปแล้วนะครับก็จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยจำได้ว่าก้อนนี้ใช้ไปแล้วนะควรจะเอาไปชาร์จส่วนก้อนนี้ยังไม่ได้ใช้ก็ยังไม่ต้องเอาไปชาร์จใหม่นะครับนี่คือก็จะเป็นอยู่ที่แพ็กเกจคราวนี้ถ้าแพ็กเกจมันไม่ดีนะครับเราทำยังไงนะครับเราก็จะมีวิธีการโดยการสลักชื่อนะครับถ้าเราสังเกตตรงนี้นะครับเราจะมีการสลักชื่อนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะมีการสลักชื่อเป็น CED Bat 07นะครับพอมองเห็นไหมฮะ Bat 07ตัวนี้ก็เป็น CED Bat 08นะครับนะฮะก็จะเป็นการบอกหมายเลขลงไปเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไว้วันหลังเราชาร์จเราจะได้จำได้ว่าอ๋อ07เหลือ 30% 08เหลือ 80% นะครับเราจะได้ไม่เอามาใช้ผสมกันเพราะฉะนั้นแบตแต่ละก้อนของภาควิชานะครับก็จะมีการใส่หมายเลขเอาไว้นะครับใส่หมายเลขเอาไว้ขอให้สังเกตหมายเลขนิดหนึ่งนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการทำไมเราถึงต้องห้ามใช้แบตผสมกันนะครับเราก็เลยใช้วิธีการเอาหมายเลขมาใส่ไว้ที่แบตนะครับในคลิปต่อไปเราจะมาพูดถึงวิธีการว่าเราจะชาร์จยังไงดูแลรักษามันยังไงนะครับว่าแบตแต่ละก้อนเหลือเท่าไหร่แล้วจะรู้ได้ยังไงนะครับโดยเราจะต้องมีเครื่องชาร์จที่สามารถควบคุมมันได้นะครับ